รู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลข้อที่8นะคะกำหนดอัตราจอดรถในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นดังนี้1ชั่วโมงแรกจอดฟรีจอดไม่เกิน3ชั่วโมงคิด20บาทจอดไม่เกิน4ชั่วโมงคิด40บาทจอดเกิน4ชั่วโมงชั่วโมงต่อไปคิดชั่วโมงละ50บาทเศษของชั่วโมงคิดเป็น1ชั่วโมงเมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2,000 บาทจะได้รับส่วนลดค่าจอดรถ40บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าจอดรถ100บาทแก้วตาเข้ามาจอดรถเวลา 11:10 นาทีและซื้อสินค้ารวมเป็นเงิน 1,850 บาทเมื่อแก้วตาออกจากลานจอดรถเวลา 17:50 นาทีแก้วตาจะต้องจ่ายค่าจอดรถหลังหักค่าหักส่วนลดแล้วเป็นเงินกี่บาทก็คือเขาให้เงื่อนไขการจอดรถมาเนาะตามกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยแล้วเขาก็บอกมาว่าแก้วตาเนี่ยซื้อของในห้างเป็นเงิน 1,850 และจอดตั้งแต่เวลา 11:10 นาทีจนถึง 17:50 นาทีอยากรู้ว่าแก้วตาเนี่ยจะต้องจ่ายค่าจอดรถหลังจากหักส่วนลดแล้วเป็นเงินกี่บาทก่อนอื่นเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาซื้อสินค้าใช่ป่ะรวมเป็นเงิน 1,850 บาทเขาจะได้รับส่วนลดเท่าไหร่เงื่อนไขอยู่ที่2บรรทัดสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทแต่ไม่ถึง 2,000 บาทจะได้รับส่วนลด40บาทแต่ถ้า 2,000 บาทขึ้นไปถึงจะได้รับส่วนลด100บาทเขาซื้อ 1,850 บาทก็ตรงกับเงื่อนไขนี้ถูกไหมคะก็คือ 1,000 บาทไม่เกิน 2,000 บาทเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับส่วนลด40บาทแล้วเราก็มาดูว่าเขาจอดกี่ชั่วโมงจอดตั้งแต่ 11:10 นาทีจนถึง 17:50 นาทีก็พบว่าเขาจอดเป็นเวลาเท่าไหร่เอ่ยก็เป็นเวลา 6.40 ชั่วโมงถูกปะแต่เขาบอกว่าเศษของชั่วโมงเนี่ยจะให้คิดเป็น1ชั่วโมงไปเลยเศษ40นาทีก็ให้ปัดขึ้นเป็น1ชั่วโมงจาก6ชั่วโมง40นาทีปัดขึ้นอีก1ชั่วโมงก็เลยกลายเป็น7ชั่วโมงคิดว่าจอดรถเป็นเวลา7ชั่วโมง4ชั่วโมงแรกเขาบอกว่าคิด40บาทถูกปะเพราะว่าอันเนี้ยเขาเกิน4ชั่วโมงมาละเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าถ้าเกิดว่าชั่วโมงแรกจอดฟรีใช่ไหมแต่เขาจอดตั้ง7ชั่วโมงมันไม่ฟรีอยู่ละจอดไม่เกิน3ชั่วโมงอันเนี้ยเขาจอดเกิน3เพราะว่าเขาจอด7ชั่วโมงแล้วเขาบอกจอดไม่เกิน4ชั่วโมงคิด40อันนี้เขาก็จอดเกิน4ชั่วโมงนะคิด40แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปถ้าชั่วโมงถัดไปจะคิดชั่วโมงละ50บาทเพราะฉะนั้นอย่าง4 7ชั่วโมงใช่ปะเราก็คิดว่ามันคือ4ชั่วโมงบวกกับอีกเท่าไหร่เอ่ย3ชั่วโมง4ชั่วโมงแรกเขาคิดเป็นเงิน40บาท4ชั่วโมงอันนี้คิดเป็นเงิน40บาท3ชั่วโมงถัดมาก็คือชั่วโมงถัดไปเขาจะคิดชั่วโมงละ50จอด3ชั่วโมงชั่วโมงละ50ก็คิดเป็น150บาทรวมเป็นเงิน190บาทแต่อย่าลืมว่าเขามีส่วนลดจากการที่เขาซื้อสินค้าด้วยนะส่วนลด40บาทหลังหักส่วนลดก็เลยเป็น190ลบกับ40
ได้ค่าเท่ากับ150บาทนั่นเองดังนั้นเขาก็จะต้องจ่ายค่าจอดรถเป็นเงิน150บาทข้อนี้มาจากการที่เราไปทำตามเงื่อนไขโจทย์เลยว่าซื้อสินค้า 1,850 บาทก็เลยได้รับส่วนลด40บาทเพราะว่าซื้อสินอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าซื้อ 1,000 บาทแต่ไม่ถึง 2,000 บาทถูกปะเงื่อนไขอันนี้คราวนี้เราก็ไปดูว่าเขาจอดรถกี่ชั่วโมงเพราะว่าเขาจอดรถ6ชั่วโมง40นาทีคราวนี้เศษชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่าให้คิด1ชั่วโมงไปเลยอย่าง6ชั่วโมง40นาทีก็เลยคิดเป็น7ชั่วโมงถ้าจอดรถ7ชั่วโมง4ชั่วโมงแรกอ่ะจะคิด40บาทถูกปะพอ4ชั่วโมงแรกเราก็จะมีอีก3ชั่วโมงที่เหลือเขาคิดชั่วโมงละ50บาท4ชั่วโมงแรก40 3ชั่วโมงที่เหลือชั่วโมงละ50ก็เลยเป็น40บวก150เท่ากับ190บาทหากส่วนลดไป40บาทก็เลยต้องจ่ายเงินทั้งหมด150บาทนั่นเองออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล